สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารกาจรศักดิ์เฉาเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้มาเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของความครีเอทีฟคุณผู้ชมเวลาที่มีงานสำคัญสำคัญเราจะเห็นว่าถ้าเกิดอยากจะให้งานใหญ่เราวัดกันที่พลุหรือว่าดอกไม้ไฟแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาตื่นคอยเหลือเกินว่าดอกไม้ไฟที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นดอกอะไรเป็นรูปอะไรจะมีกี่ชั้นบ้างคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าอยากรู้จังเลยว่าเขาต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำแล้วเขาต้องเตรียมงานกันขนาดไหนและเขาวัดอะไรที่ความอลังการแต่สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยเมื่อเกิดดอกไม้ไฟหรือว่าการแสดงแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรบ้างวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่ทำเนรมิตสิ่งเหล่านี้นะครับขอต้อนรับคุณวีรพัฒน์เทพาผู้ก่อตั้งไทยไฟเวิร์กสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเรียนถามหน่อยนะครับอยู่ในยุทธจักรวงการนี้เนี่ยมันนานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ20ปีครับในประเทศไทยมีที่เขาทำกันจริงๆเนี่ยมีกี่เจ้ารับผลิตมีน้อยครับจัดแสดงรับจัดแสดงมีมากอยู่ปกติแล้วต้องนำเข้าหรือว่านำทีมเข้าหรือว่าไปจ้างข้างนอกหรือจริงๆแล้วคนไทยที่บอกว่า20ประมาณ20รายเนี่ยจริงๆแล้วโอ้ยฝีมือไม่ต่างกับต่างประเทศเลยใช่ในวงการพลุการจัดแสดงในของคนไทยเราครับเป็นหนึ่งในโลกเลยนะครับเป็นหนึ่งเลยใช่ครับโหแต่ว่าเขาก็หมายถึงว่าถ้ามีการจัดอันดับ number one ของโลกด้วยซ้ำเคยเป็นแชมป์โลกถ้าเกิดผมเข้าใจว่าเป็นจีนจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับจริงๆเขาก็สวยมันอยู่ที่ว่าช่วงนั้นจังหวะนั้นการนำเสนอการจุดการยิงการระบายท้องฟ้าในห้วงจังหวะนั้นใครสามารถสะกดใจหรือว่าสามารถตรึงตาตรึงใจกรรมการได้มากที่สุดมากกว่าหรือว่าคุณวีรพัฒน์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะดอกไม้ไฟพลุไฟเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันแต่มันต่างกันที่ลีลามันต่างกันที่จังหวะบรรยากาศและความกลมกลืนเมื่อแสดงใช่ครับเวลาแข่งขันเขาจะมีการแข่งขันในห้วงแข่งขันในช่วงเวลานั้นน่ะในค่ำคืนนั้นเขาจะมีการระบายท้องฟ้าได้ลงตัวขนาดไหนแค่ไหนงั้นเราไปดูกันได้สมบูรณ์ที่สุดไปดูคลิปกันหน่อยนะครับทีมงานครับขอปล่อยคลิปออกมาเลยถ้าคนผู้ชมยังจินตนาการไม่ออกไปดูกันนะครับว่าเนี่ยคุณวีรพัฒน์ช่วยอธิบายหน่อยนะครับภาพแบบเนี้ยมันวัดอะไรกันมันวัดเรื่องการให้สีการปล่อยลูกพลุขึ้นไปให้มันดูมีความกลมกลืนและมีความสวยงามบางครั้งมีการตัดกันบางครั้งมีความกลมกลืนแล้วก็ให้สีสันที่มีความกลมกลืนสะดุดตาสวยงามแสดงว่าจะบอกไงดีมันมีธีมของมันอะอย่างนี้ไหมฮะมันมีโจทย์มีธีมใช่ครับไม่ใช่สักแต่ยิงให้มันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเจื่อยของมันไม่ได้ไม่ใช่ครับเราต้องวางแผนก่อนที่จะไปหลังจากไปรับงานมาก็วางแผนในการตั้งท่อพลุในการให้สีพลุในการให้ขนาดของลูกของพลุครับแล้วก็ตั้งเวลาว่าลูกเท่านี้ปล่อยเวลานี้แต่ละลูกแต่ละชุดมันก็สลับกันไปให้ลงตัวถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องใช้เวลาการจับเวลาเองแต่เดี๋ยวนี้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หมดแล้วหรือไม่ใช่ครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เพราะว่าเมื่อก่อนจะใช้เวลาจุดก็คือใช้มือคน มันอันตรายหลายๆอย่างหนึ่งเรื่องหูครับแล้วความใจกล้าของคนที่จะไปจุดคนนั้นต้องกล้าพอด้วยกำลังจะบอกว่ามีความเสี่ยงด้วยจริงๆก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ความที่มันเป็นระเบิดอะความที่มันเป็นระเบิดประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นใช่แล้วมันเสียงดังมันน่ากลัวครับเดี๋ยวก่อนนะมันเสียงดังตั้งแต่เริ่มจุดเลยหรือว่ามันเสียงดังตอนที่พุ่งขึ้นไปท้องฟ้าแล้วเสียงดังตั้งแต่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าออกจากปากกระบอกนี่ก็ปุ้งขึ้นแล้วแล้วก็ไปตูมอีกทีเมื่อถึงปลายฟ้าครับ
แต่ก็ยังมีความเสี่ยงแต่ก็ยังมีคนเสี่ยงดีกว่าแล้วก็ยังแล้วก็ทีมงานของคุณวีรพัฒน์ก็ยังเสี่ยงก็อยากทำอ่ะทำไมถึงอยากทำในเมื่อมันมีความเสี่ยงเป็นทุนนักที่มากันแบบเหมือนกับนักแข่งอ่ะนักแข่งรถอ่ะคือขับรถธรรมดาอาจจะยังเฉยๆแต่พอนักแข่งรถมันมาพร้อมกับความเสี่ยงเลยอ่ะมันอาจจะมีความหลงไหลความชอบครับอยู่ในส่วนนั้นอยู่นะครับแล้วก็มีทักษะที่ดีพอเรามีความชำนาญเชี่ยวชาญในวิชาชีพของเราฉะนั้นถึงแม้มันจะเป็นความเสี่ยงแต่ก็อยู่ในกรอบของความปลอดภัยครับมันอยู่ในกรอบของความปลอดภัยสมมตินะครับยิงขึ้นไปแล้วมันสมมติว่ามันแตกออกมาเป็นวงกลมแล้วมันก็ทะลวงทะลุวงกลมออกมาอีกทีนึงแล้วทะลุขึ้นไปอีกทีนึงเป็นแบบชั้นๆทะลุอันนี้ถือว่าเลิศหรือเปล่าใช่ครับนั่นคือเทคนิคชั้นสูงเทคนิคชั้นสูงครับทีนี้ไปเจออีกยิงขึ้นไปเป็นหัวใจแล้วยังยิงทะลุหัวใจเป็นเหมือนธนูยิงคือมันกลายเป็นว่าทำให้เราจินตนาการบันเจิดต่อไปอีกไม่ใช่แค่เอาสวยแล้วบันเจิดที่อลังการแต่มันต้องมีสตอรี่ใช่ครับใช่ๆการจุดพลุที่ดีคือต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาและปล่อยไปตามสตอรี่ไปตามจินตนาการมันจะสวยงามลงตัวและมันจะว้าวครับครับคือถ้าจุดตุ้มตุ้มใครก็จุดได้ใครๆก็จุดได้ใช่แต่จุดแล้วให้มีจินตนาการจุดแล้วให้มันมีสตอรี่จุดแล้วให้มันลงตัว นั้นน่าต่างหากคือแสดงว่าสตอรี่อาจจะเกิดจากเราทีมงานเองหรือผู้จ้างเช่นผู้จ้างเกิดเดือนนี้ผู้จ้างอยากจะตุดจีนซึ่งมันต้องแดงไว้ก่อนหรือต้องเหลืองทองไว้ก่อนคือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างลูกค้าเขาให้โจทย์มาต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้เช่นอายุแซยิดก็ต้อง60ลูกต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เพียงแค่เขาระบุมาแล้วก็สามารถสนองได้เลยครับครับขอทราบเรื่องของทุนเช่นพลุ1ลูกเนี่ยยืนพื้นไว้ก่อนเลยต้องกี่บาทไม่ถึงต้นทุนหรืออะไรเอ่ยค่าจ้างแต่คงไม่มีใครมาจ้างเพื่อจะจุดดอกเดียวถูกไหมถูกต้องการจุดนะมีใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตขออนุญาตท้องที่กี่วันกี่เดือนล่วงหน้าอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงอ่ะเพื่อเซตระบบงานเพื่อเซตพื้นที่แล้วก็เซตตัวเราด้วยว่าเขาอนุญาตให้จุดแล้วนะต้องอยู่ห่างจากไม่ใช่ว่าจู่ๆเราไปอยากจะจุดวันนี้ไปขอวันนี้ไม่ได้ถ้าเขาไม่อนุญาตงานนั้นก็แก้วเลยครับต้องอยู่ห่างจากชุมชนยังไงบ้างแน่นอนต้องห่างชุมชนห่างตึกสูงๆตึกที่มีกระจกอะไรเงี้ยแล้วถ้าอยู่บนก็อยู่ได้อยู่บนตึกอ่ะอยู่ได้ลดขนาดลงต้องลดขนาดลงครับมันจะมีขนาดจิ๋วขนาดเล็กขนาดกลางขนาดไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็ถ้าอยู่บนตึกอยู่ในเมืองอยู่พื้นที่เสี่ยงเราก็ลดขนาดลงซึ่งมันอาจจะต่างกับบั้งไฟอะไรแบบบั้งไฟพญานาคอันนี้ไม่เกี่ยวคนละแบบกันคนละประเภทกันคนละประเภทกันถ้างั้นผมถามอีกดอกไม้ไฟกับพลุไฟต่างกันอย่างไรพลุไฟดอกไม้ไฟจริงๆมันเป็นการเรียกของคนเก่าแก่โบราณพลุดอกไม้ไฟเป็นคำคำเดียวกันเป็นคำคำเดียวกันครับก็คือพลุนั่นแหละก็คือพลุใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีไฟทัพเนียงมันจะมีการโรมันแคนเดิลมันจะมีไฟเย็นมันจะมีอะไรนั่นคืออยู่ในประเภทดอกไม้ไฟเพราะฉะนั้นคำรวมดีกว่าคำรวมต้องเรียกว่าพลุไฟหรือดอกไม้ไฟคำรวมที่จะเรียกทั้งหมดอธิบายทั้งหมดดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟเป็นคำใหญ่ภาษาปากเขาเรียกพลุคนไทยเราถนัดเรื่องสั้นๆแต่ภาษาอังกฤษก็คือ fireworks 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 จบเลยใช่ครับภาษาไทยเราจะพูดให้คลุมทั้งหมดคือดอกไม้ไฟครับแต่มันยาวดอกไม้ไฟโอ้มันช่างยาวเหลือเกินคนไทยเราเหรอสะดวกง่ายๆพลุพลุเลยเป็นอันเข้าใจก็คือดอกไม้ไฟเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเวลาที่ต้องทำงานเขาทำงานกันในโรงงานหรือเขาทำงานกันในทุ่งโล่งๆเพื่อที่จะผสมไอ้เจ้าสารเคมีเหล่านี้ครับผมโรงงานนั้นจะอยู่ที่
ทุ่งนาที่โล่งห่างไกลชุมชนต้องเลยต้องเลยครับเป็นกฎหมายกำหนดเลยครับว่าต้องอยู่ห่างไกลชุมชนนั่นแสดงว่าถ้าเกิดปุ่มตามตุ่มตามเข้ามาก็ยังอยู่ห่างไกลใช่ครับก็ยังเสียหายเพียงแค่โรงงานที่คุณมีอยู่ครับไม่ใช่ชุมชนที่อยู่ใกล้รอบข้างรอบแสดงว่าที่ข่าวที่เราได้ยินมาอย่างเช่นข่าวระเบิดในโรงงานซึ่งมันอยู่ในชุมชนอันนั้นเขาจริงๆเขาแอบทำกันเองน่าจะเป็นการเข้าใจผิดโรงงานมันน่าจะอยู่ห่างชุมชนอยู่ในทุ่งนาหรือที่อื่นแต่ที่ระเบิดคือเป็นร้านที่เขามาจัดเก็บร้านจัดเก็บครับร้านค้านำพลุหลายๆประเภทหลายๆชนิดมาจัดเก็บอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าพลั้งเผลอเลินเล่อหรือสุดมันเหตุสุดวิสัยครับคือจริงๆร้านค้าอันนั้นคือดอกไม้ไฟประเภทเล็กๆขายได้ตามร้านค้าใช่ครับใช่อย่างนี้ใช่ครับถ้าใหญ่ๆก็คงไม่ให้โดยเนื้อหาแล้วไม่ได้แต่มันก็มีเนาะมีการลักลอบมีการอะไรมาบ้างหรืออาจจะเป็นลักษณะรับมาแล้วจะไปส่งต่อแต่ยังไม่ได้ทันได้ส่งครับคู่แข่งของดอกไม้ไฟคู่แข่งของพลุไฟเนี่ยคือถ้าผมคิดในแง่ของจากที่เห็นก็คือโดรนเนี่ยหนึ่งมันแปลอักษรได้มันเร็วมันไม่เกิดมลภาวะแล้วก็แปลงเป็นอะไรก็ได้รูปอะไรก็ได้อีกต่างหากเนี่ยจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญหรือไม่ไม่น่าใช่ไม่เลยเหรอไม่เลยไม่แย่งงานกันเลยเหรอไม่แย่งงานแต่ความอลังการมันไม่เหมือนกันใช่พลุอลังการกว่าถูกต้องพลุมันว้าวกว่ามันว้าวใช่ครับพลุมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจสามารถสร้างจินตนาการของผู้คนที่ทั้งตัวเราและ uh-huh. ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดีกว่าโดรน uh-huh. โดรนถึงแม้จะมาใหม่เขาสามารถแปลรูปแปลร่างอะไรได้เยอะแต่ว่าความว้าวแล้วพลุยังดีกว่าครับปัจจัยที่ทำให้ผู้จ้างเลือกยังเลือกดอกไม้ไฟอยู่ยังเลือกพลุอยู่ไม่ไปเลือกโดรนเพราะอะไรน่าจะราคานะราคาถูกกว่าเหรอราคาดอกไม้ไฟถูกกว่าก็เลยยังต้องเลือกอยู่คือผมมองว่าเวลาฉลองมันต้องมีเสียงมันต้องมีโป้งปังโป้งปังมันต้องเป็นฟ้าเป็นประกายไม่ใช่ทำเงียบๆอย่างโดรนอะแต่ว่าแม้ว่าโดรนพยายามจะทำอยู่เช่นมีลำโพงไปติดตั้งแล้วก็ใส่ดนตรีเข้าไปแต่มันยังไม่ปัง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 อะไรฟ้าสว่างอะเท่ากับดอกไม้ไฟใช่ครับครับแข่งกันตรงไหนเขานอกจากที่ตอนต้นรายการที่เราที่คุณวีรพัฒน์พูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์แล้วก็ทำให้ฟ้ามีเรื่องราวได้อย่างไรแล้วเนี่ยคู่แข่งเขาแข่งกันอย่างไรเช่นตัดราคาหรือทำยังไงลูกค้าถึงเลือกเราเขาไว้ใจเราเพราะอะไรชื่อเสียงคุณภาพครับแล้วก็ผลงานต่างๆที่ผ่านมาและไม่เกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาด้วยใช่ครับ จะพูดถึงอุบัติเหตุที่สุพรรณใช่ไหมเนี่ย ข้ามเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวข้ามไปไม่แต่ว่าหมายถึงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานต้องไม่มีใช่ไหมครับต้องไม่มีใช่ครับครับผมถามถึงจะมีมันควรจะเป็นอุบัติเหตุภายในที่เรารู้กันเองเล็กๆน้อยๆรู้กันเองทีมงานโดยที่เจ้าภาพหรือแขกเหลือไม่รู้ถึงความผิดปกติเลยถ้าจะมีก็จะเป็นลักษณะประเภทนั้นคือซึ่งในทุกการทำงานก็อาจจะมีอุบัติเหตุได้ทั้งนั้นอ๋อแน่นอนครับมีอยู่แล้วครับผมขอเรียนถามนะว่าทีมงานเนี่ยเวลาที่เราจะรับเข้ามาเราจะดูอะไรบ้างเช่นต้องดูความกล้าหาญชันชัยหรือความระมัดระวังคือเราเหมือนกับคนที่จะต้องขึ้นตึกสูงจะต้องมีอุปกรณ์ลดความเสี่ยง1 2 3 4 5จะต้องถูกซ้อมมานู่นนี่นั่นเงี้ยอันเนี้ยต้องถูกซ้อมอะไรบ้างทีมงานจริงๆเข้ามาแรกๆเลยนะครับมายกแบกหามเป็นเลเบอร์ไปก่อนแรงงานไปก่อนยังไม่ต้องทำอะไรใช่ครับแต่บางทีเรื่องเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องของการการผลิตหรือว่าการขนย้ายไม่ใช่ขนย้ายการผลิตแล้วก็พวกสสารต่างๆเนี่ยคือเขาจะไม่รับรู้เลยไม่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ให้รู้ใช่ครับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับคือบางคนรู้อาจจะตื่นตระหนกหรือกลัวอะไรไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราปิดว่าปิดอาชีพปิดอาชีพของเราไม่ใช่ครับเรามาทำนี่แหละแต่ว่าเราแยกคนแยกประเภทแรกๆเข้ามาก็คือก็จับยกแบกหามช่วยงานข้างนอกไปก่อนเมื่อเราค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ขยับเข้ามาสู่วงในใช้เวลานานไหมครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขยับจากจับยกแบกหามมาเป็นผู้ที่ลึกขึ้นอีกนิดนึงในการเชื่อมสายไฟอะไรแบบนี้ต้องใช้เวลานานไหมอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงแรงงานข้ามชาตินะแรงงานต่างด้าวนะไม่เอานะอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่คนไทยเอาคนไทยนี่แหละ คือขยับขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปเนี่ยอย่างน้อยมี3เดือน6เดือนวัดจากอะไรครับวัดจากทักษะที่เขามีอยู่แล้วก็ความตั้งใจที่เขาทำงานอยู่ว่าเขาสนใจใคร่รู้แล้วเขามีความตื่นตัวมีความตั้งใจทำงานมากน้อยแค่ไหนพอที่จะไว้วางใจได้พอที่จะบอกแล้วเรียนรู้แล้วไม่สามารถที่จะละเลยความปลอดภัยได้ครับเพราะมันคือชีวิตของเราทุกๆคนมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวมันอาจจะกระทบถึงทั้งหมดทั้งเราด้วยทั้งผู้ชมทั้งอะไรด้วยหลายๆอย่างคือมันเป็นความปลอดภัยขั้นสูงสุดตลอดเวลาเคยไหมฮะเคยสักครั้งหนึ่งนะที่แบบบึ้มบึ้มหรือเกิดความผิดพลาดทำให้การแสดงการโชว์นั้นหยุดเลยไม่เคยมีไม่เคยมีครับแสดงว่าฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกหรือเปล่าหรือเปล่ามันเรียนจริงๆไม่ได้ฝึกเหมือนการเรียนรู้ทั่วไปนะมันฝึกด้วยการทำเรียนรู้ด้วยการทำงานครับครับหรือให้เขาไปตัดลวดให้ตัดลวดวัดศอกนึงนะวัดมาตัดมากี่ร้อยกี่200ก็ว่ากันไปค่อยๆเรียนรู้ทีละอย่างแล้วก็มามัดลวดผูกลวดแล้วดูความตั้งใจของเขาดูความดูทักษะของเขาแล้วก็ดูการทำงานของเขาว่าเขาอยู่ในระดับไหนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราสนทนากันมาได้จะบอกไง1เทปแหละนะครับเราจะปิดด้วย Facebook ของคุณวีรพัฒน์เทพานะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจและอยากจะใช้บริการอยากจะให้ดอกไม้ไฟเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้คุณอลังการขึ้นในงานของคุณลองดูนะครับนี่คือ Facebook ของคุณวีรพัฒน์เทพาลองติดต่อดูนะครับเรายังจะคุยกับคุณวีรพัฒน์อีกในเทปหน้านะครับเพื่อจะลงลึกในรายละเอียดว่าจริงๆแล้วอะไรมันอยู่ในดอกไม้ไฟบ้างในถังกระบอกหรืออะไรเนี่ยนอกจากเรารู้กันคร่าวๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมยังไงและอะไรทำให้มันเกิดสีสันอะไรทำให้มันเกิดแรงปะทุขึ้นและเวลาที่เราจะคิดคอนเซปต์นั้นเนี่ยเราวางแผนกันอย่างไรเรามาต่อตอนที่2กันในหัวข้อจุดพลุไฟจุดจินตนาการอลังการซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับใครที่ดูตอนที่1ไม่ทันไม่เป็นไรไปหาดูเอาในยามว่างในเพจสยามไทยอัปเดตนะครับแต่ว่าในตอนที่2จะลึกลงในรายละเอียดแขกของเรายังเป็นคนเดิมนะครับคุณวีรพัฒน์เทพาผู้ก่อตั้งไทยไฟเวิร์คสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะเราไปเริ่มจากคลิปกันก่อนนะครับใครที่ดูไม่ทันดอกไม้ไฟจริงๆแล้วเป็นชื่อยาวๆแต่ว่าพอชื่อสั้นๆก็คือพลุนั่นเองนะครับจะทำให้เรามีงานอลังการขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าดอกไม้ไฟเนี่ยมันทำให้เกิดการตื่นตะการตาและจินตนาการตอกยอดกันไปอีกนะครับไม่ใช่แค่เอาแต่แสงไปประดับท้องฟ้ายามมืดเท่านั้นครับผมขอถามคุณวีรพัฒน์หน่อยทำไมคนยังใช้บริการดอกไม้ไฟทำไมคนยังวาดจ้างพลุมันคือความอลังการครับพลุมันคือความยิ่งใหญ่และบางคนก็ยังเชื่อมีความเชื่อว่าเสียงของพลุมันที่มีเสียงดังจะทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังแสงของพลุ
ที่มันมีความแวววาวประกายทำให้ชื่อเสียงของเขาแล้วก็อะไรของเขาเนี่ยมีความสดใสแวววาวครับคราวที่แล้วเราได้คุยกันแล้วคุณวีรพัฒน์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝีมือคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องของพลุใช่ครับถึงขนาดติดหนึ่งในเท่าไหร่หนึ่งในเบอร์หนึ่งของโลกเลยเบอร์หนึ่งโอ้เบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยมันเป็นปีๆนะครับเหมือนกีฬาครับครับปีนี้ประเทศไทยเป็นแชมป์โลกปีหน้าอาจจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่ได้ปีต่อไปจะเป็นประเทศนั้นประเทศนี้ย้ำอีกทีหนึ่งเวลาเขาวัดกันหรือว่าเขาแข่งขันกันน่ะเขามีกติกาอย่างไรมันเหมือนเหมือนมวยก็ได้มวยไทยครบเท้าเข่าศอกK1 อาจจะไม่ต้องมีศอกแล้วก็มีอะไรกันล่ะหลายๆอย่างที่ไม่ต้องใช้ศอกใช้เข่ามันอยู่ที่ว่ากติกานั้นน่ะเขาจะกำหนดประเภทไหนประกอบดนตรีประเภทสวยงามฟรีสไตล์ครับครับแต่ว่าหลายประเภทเมื่อไหร่ก็ตามพี่ไทยลงแข่งขันนี่ก็กวาดแชมป์มาเรื่อยๆตลอดอย่างนี้ถูกไหมอยู่เป็นบางครั้งเนืองๆไม่ใช่ว่าทุกครั้งครับครับแต่เราขึ้นสื่อถึงระดับแชมป์โลกครับครับและอย่างเวลามีโชว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่หรือแม้แต่งานฉลองต่างๆเนี่ยอย่างนั้นถือว่าเป็นการจัดลำดับด้วยไหมครับปีใหม่อย่างคืองานทั่วโลกอ่ะเขาดาวกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเขานับเอามาเป็นการจัดลำดับความสวยงามของพลุของประเทศนั้นๆด้วยก็เอามาเรียงกันทั่วโลกไหมครับด้วยสิ่งที่น่าสนใจความสวยงามแต่ละปีเป็นพื้นฐานว่าประเทศใดสวยงามประเทศใดมีความแตกต่างตื่นตาตื่นใจครับเขาก็จัดลำดับมากลุ่มที่เขาอยู่ในลิสต์ของพวก CNN หรือว่าสื่อดังทั่วโลกเนี่ยนั่นคือท็อป5ท็อป10ครับแล้วอย่างงานวันฉลองราชสมบัติของพระราชพิธีในหลวงอะไรอย่างเงี้ยเราจ้างคนต่างชาติมาทำหรือว่าจริงๆแล้วไทยแลนด์นี่แหละเป็นคนทำเองหรือแล้วแต่อีกแล้วแต่เพราะว่าแต่ละงานเนี่ยก็จะมีประเทศนั้นส่งมาประเทศนี้ส่งมาเป็นบรรณาการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมจริงๆมันคืออ่ะให้เครดิตเขาก็คือมีชาวต่างชาติมาจุดครับครับแต่ของไทยก็ไม่ด้อยไม่เรียกว่าหนึ่งในตองอูหนึ่งในโลกทีเดียวใช่ครับโอเคของเราสวยงามไม่แพ้เขาทีนี้เราไปดูภาพของการทำงานกันนะครับซึ่งเราไม่ได้ลงรายละเอียดในเทปตอนที่1แต่ในตอนที่2เนี้ยเราจะลงในรายละเอียดกันซึ่งในการทำงานร้อนอ่ะร้อนแล้วก็โอ้โหผมเห็นอุปกรณ์ถังมากมายอุปกรณ์หลักๆมีอะไรบ้างหลักๆเลยลูกพลุอันนี้ท่อพลุตัวนี้คือเครื่องควบคุมแผงไฟคอนโทรลอย่างนั้นในการปล่อยพุครับอ้าวมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์เหรอมันเป็นแผงไฟเป็นแผงไฟมันเป็นแผงไฟใช่ครับแล้วมันควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือยังไงครับเราเซตระบบมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาลงไปตรงนี้ครับซึ่งไอ้ตรงแผงไฟมันมีพวกเวลาไทมิ่งไทเมอร์มาเกี่ยวข้องไหมมันมีไหมไม่มีมันขึ้นอยู่กับเรากดเลยใช่ครับซึ่งเราต้องเรากำหนดมาเรากำหนดเราวางแผนมาแล้วกำหนดมาแล้วว่าจบพลุนี้มันจะต่อด้วยเซตนี้มันจะต่อด้วยลูกนี้อย่างเงี้ยนะครับใช่ครับเราไปดูลูกต่อไปครับอันนี้คือท่อพลุมันทำมาด้วยทำมาจากมันมีทั้งไฟเบอร์กลาสมีทั้งเหล็กแล้วเมื่อสมัยก่อนมีกระดาษแล้วเวลาแข็งแล้วเวลามันยิงขึ้นเนี่ยมันไปด้วยขึ้นข้างบนหรือว่ามันไปเฉพาะข้างในแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ไอ้ท่อเนี่ยไม่ได้ไปด้วยท่อยังอยู่ครับท่อยังอยู่ครบสามารถเก็บมาใช้ได้อีกครั้งต่อไปมันไม่ได้ระเบิดไปกับเขาด้วยนะไม่ได้ไม่ได้เหมือนตะไลหรืออะไรแบบนี้เนาะถ้าระเบิดคนที่อยู่ข้างๆจะอันตรายเออครับอ่ะต่อเลยครับอันนี้ลงไปทำเองเลยลงคุมเองอันนี้นั่นหมายอย่างเงี้ยเขานับเป็นยังไง1ท่อใส่ได้หลายลูกหรือว่า1ท่อก็คือ1ลูก1ท่อ1ลูก1ท่อ1ลูกครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยิง
ยิงซ้อนกันก็ต้องมาจากหลายๆท่อหลายๆท่อครับโอ้ทำมากสุดกี่ท่อครับคุณวีรพัฒน์โอ้เป็นพันเป็นหมื่นนะครับแล้วเวลาคำถามจริงนะเวลาไปทดสอบต้องไปทดสอบกลางท้องไร่ท้องนาใช่ไหมห้ามเขาห้ามทดสอบกันในเมืองถูกป่ะใช่ครับเราก็ต้องทดสอบกลางคืนใช่ครับเพื่อจะเห็นทำจำลองบรรยากาศให้เหมือนกันใช่ครับในวันฟ้าสว่างทำไม่ได้หรือเปล่าหรือจริงๆทำได้แต่อาจจะไม่ชัดก็ได้นะครับก็ยังได้อยู่ได้อยู่อย่างวันเดือนเพ็ญเดือน12ใช่ไหมลอยกระทงซึ่งมันเป็นวันฟ้าสว่างอยู่แล้วก็สามารถจุดได้ก็ยังจุดได้พระจันทร์เต็มดวงจริงๆควรจะยังไงฮะเนี่ยรีบๆ2ทุ่มรีบจุดสมมุตินะครับในการทดสอบนะในการทดสอบนะหรือว่าคือ1ต้องห่างไกลผู้คนน่ะเพื่อที่เขาจะหลับจะนอนกันแสดงว่าต้องรีบจุดทดสอบตั้งแต่หัววันหรือเปล่าอ๋อถ้าใช่ถ้าทดสอบก็คือหัวค่ำเลยหัวค่ำก็ต้องรีบแล้วครับอันนี้คืออะไรอันก็คือท่อเมื่อกี้ท่อพลุครับท่อพลุครับข้างในเอาอย่างนี้เอาข้างในโดยทั่วไปดินประสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมโพแทสเซียมครับนำเข้าหรือเปล่าหรือว่าประเทศไทยก็มีนำเข้าหมดเลยนำเข้าหมดเลยครับโอ้หนึ่งสายหนึ่งท่อหนึ่งสายไฟใช่ครับใช่ครับแล้วก็โยงเข้ากับสวิตช์ครับโอ้อย่างนี้พูดตรงๆนะผงข้างในมันมีกระดาษปิดแต่ละผงหรือว่ามันผสมก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วรอจุดผสมแล้วเรียบร้อยผสมแล้วเสร็จแล้วอันตรายไหมถ้าไม่โดนความร้อนถ้าไม่มีสปาร์กก็ไม่อันตรายไม่อันตรายแต่ถ้าอยู่ในท่อแล้วก็ปลอดภัยเมื่อใดที่ลูกพลุอยู่ในท่อนั่นคือความปลอดภัยแล้วก็คือถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้ามันจะไม่แตกตู้มรอบข้างแต่ถ้าท่อแต่ถ้าลูกพลุกล่องพลุลังพลุวางอยู่กับพื้นแล้วเกิดมีใครจุดบุหรี่หรือว่าเกิดประกายไฟก็นั่นคือความอันตรายแต่ถ้าเมื่อใดที่อยู่ในท่อแล้วปลอดภัยสุดๆแล้วแต่ว่าถ้าสมมติถ้ามันกลิ้งมันล้มลงนอนเนี่ยก็ยังไม่เป็นอะไรเป็นควรจะมันจะมีที่ยึดมีหลักตอกแล้วก็มีราวให้คือบังคับให้มันตั้งบังคับให้มันตั้งแล้วก็ให้มันไม่ให้มันล้มให้มันแข็งแรงการล้มนี่คืออันเกิดอันตรายอันตรายเพราะว่ามันอาจจะมีคนอยู่ตรงนั้นอาจจะมีรถมีบ้านคนอยู่ตรงแล้วปักมันสปาร์คมันไฟมันจุดมันจุดแล้วมันก็พุ่งใส่บ้านเขาครับแทนที่มันจะขึ้นไปท้องฟ้าอย่างเดียวใช่ครับครับความร้อนอุณหภูมิเนี่ยร้อนขึ้นจะ40-50องศาเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายไหมไม่มีผลครับไม่มีผลเลยเหรอครับคือมันต้องจุดโดยไฟฟ้าเท่านั้นสปาร์คโดยไฟฟ้าใช่ครับเวลาที่เราจะไปอยู่บนใกล้ๆงานเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้จุดที่ตรงงานนั้นๆจริงๆถูกไหมครับสมมติว่าบริเวณงานใช่ครับสมมตินะครับสนามหลวงอยากจะให้คนทั้งสนามหลวงเห็นเนี่ยเขาไปวางกันแถวไหนหรือว่าไปซ่อนวัดอะไรเออคือนั้นเนี่ยนึกไม่ออกไปข้างคลองหลอดไปคือมุมที่มันเป็นมุมลับๆคือไม่ได้ใช่ไปจุดที่กลางท้องสนามหลวงไม่ใช่ที่มีผู้คนไม่ใช่อ้าวเอาใหม่ทีนี้ผมเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่อยู่ข้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วอยากจะให้คนที่มาฉลองแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นควรจะอยู่ตรงไหนควรจะไปวางทีมงานไปอยู่ตรงไหนไปอยู่บนดาดฟ้าห้างหรือเปล่าแล้วแต่เจ้าภาพแล้วแต่เจ้าภาพอยากจะโชว์ตึกคุณไหมล่ะอยากจะสร้างอะไรให้กับตึกคุณไหมล่ะหรือว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็ลากเรือลากโป๊ะไปอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาลากไอ้ท่อพวกนี้เหรอไปอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับแล้วไปจุดจากกลางแม่น้ำอ๋อเป็นทุ่นมันก็สวยของมันมันก็สวยของมันใช่จุดกลางแม่น้ำจุดกลางแม่น้ำฝั่งนั้นก็เห็นฝั่งนี้ก็เห็นหรือถ้าคุณรู้สึกเฮ้ยชั้นจ้างมันก็ต้องชั้นสิอะจะตกบนตึกคุณก็ได้ก็ว่ากันไปมีพื้นที่ให้ไหมครับทีมงาน
้องอยู่ห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้จากท่อเหล่านี้เท่าไหร่เมื่อถึงงานจริงอย่างน้อย20เมตรอย่างน้อย20เมตรครับครับส่วนท่านผู้ชมก็อย่างน้อย200 300เมตรมันจะสวยกว่าคือถ้าอยู่ใกล้แล้วมันไปงั้นมองเงี้ยมันไม่สวยมันเต็มตาเกินไปเต็มตามันล้นเฟรมเหมือนกับดูหนังอ่ะดูหนังอ่ะแล้วเราไปนั่งอยู่หน้าสุดอ่ะครับควรจะถอยหลังออกมาดูเพื่อจะให้เห็นทั้งหมดใช่ครับครับต้องมา200 300เมตรมันเห็นภาพรวมครับแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆก็มองไปเงี้ยมันก็ได้แค่ตรงส่วนนี้บางทีรัศมีมันออกมาเป็น100 200เมตรเงี้ยมันก็เกินครับเกินตาที่เราจะเห็นฉะนั้นมันก็เก็บภาพได้ไม่สวยถอยออกมาเพื่อจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเป็นความสวยงามครับมีความดังของพลุมีผลกับกระจกหรือไม่มีครับนี่มีข้อระวังอย่างไรข้อระวังคืออย่างที่บอกอยู่ในเมืองลดขนาดลงแล้วก็ใช้พลุขนาดเล็กหรือก็เป็นไฟพะเนียงที่มันเป็นพลุไฟแต่ว่าไม่มีเสียงดังจริงๆการระเบิดที่กระจกเนี่ยมันคือแรงดันใช่ไหมใช่ครับแรงดันจากพลุเสียงกับมันน่าอ๋อเสียงซึ่งมันยังไงอ่ะยิ่งคลื่นของเสียงยิ่งต่อเนื่องมันอันตรายยิ่งอันตรายยิ่งแตกหมายถึงว่าถ้าใกล้มากจะแตกกระจกจะแตกใช่ครับโอกาสแตกมีคือถ้ามีก็คือเราก็ต้องไปเขาเรียกอะไรครับไปซ่อมให้เขาอะโอ้ไปดูแลเขาจริงป่ะจริงป่ะจริงครับถ้ามีแต่จริงๆแล้วเราเตือนผู้ว่าจ้างเราก่อนไหมครับว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เตือนไม่ใช่เป็นการเตือนต้องเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันว่าสื่อสารกันว่าสถานที่อยู่ที่ไหนและเป็นยังไงถ้าอยู่ตรงนี้มันสามารถใช้ได้ขนาดนี้โดยปกติได้ไหมโดยปกติเขาเชื่อไหมครับเชื่อครับต้องเชื่อครับต้องเชื่อเลยครับต้องเชื่อเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการสมมุตินะครับแทนที่จะไปจุดข้างๆตึกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันตรายเพราะว่าแรงดันที่จะทำให้กระจกแตกถ้าอย่างนั้นไปจุดกันบนอาคารสมมุติว่าห้างสรรพสินค้าที่เขาจัดงานไปเลยอันนี้คือลดแรงกดแล้วลดเขาเรียกว่าแรงดันไปเลยอย่างนี้ได้ใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ลดขนาดก็ให้ลดขนาดเอาลดขนาดอ่าฮะโอเคมีคำถามตามมาก่อนหน้าพอรู้ว่าเราจะสนทนากันหัวข้อนี้คำถามตามมาว่าสุนัขทำไมต้องกลัวพลุแล้วที่มันเตลิดกระเจิดกระเจิงไปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความรับผิดชอบของใครแต่อันนี้เคยได้ข่าวใช่ไหมครับครับพอมีการจุดดอกไม้ไฟหมามันตกใจอ่ะแล้วมันก็วิ่งจนหนีจนกระทั่งแบบบางครั้งช็อกตายด้วยก็มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรับผิดชอบของใครครับหมาช็อกตายจริงๆแล้วไม่เคยเจอนะครับเคสแบบนี้ไม่เคยเจอแต่ก็ถ้ามีจริงๆโดยนิสัยคนไทยเขาคงไม่ได้มาโทษเราเนื่องจากว่าการจะจุดพลุในแต่ละพื้นที่เนี่ยชุมชนคนรอบข้างในหมู่บ้านในชุมชนนั้นเขารับทราบเขารับรู้ดีว่าจะมีงานมีเทศกาลมีการจุดพลุฉะนั้นโดยทั่วไปเขาจะดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาเองครับแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะว่าตู้มแล้วตายอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเลยแต่ว่าเราเห็นแต่ข่าวนะผมก็เห็นแต่ข่าวเหมือนกันแบบช็อกไปเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยสุนัขก็วิ่งหนีเตลิดไปเลยจนกลับบ้านไม่ถูกอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะเพียงแค่เป็นข่าวเล่าแต่ว่าสถานการณ์จริงๆไม่เคยเจอ คือมันอาจจะหนีกลัวไปจริงแหละแต่มันไปซุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งตรงใต้ถุนตรงใต้สะพานหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเมื่อเสียงมันสงบเงียบลงมันก็กลับมาแต่ว่าไม่เคยเจอแบบเตลิดเปิดเปิงแล้วกลับบ้านไม่ถูกแล้วก็ตายอย่างเงี้ยครับครับยังไม่เคยเจอครับผมมีอะไรมีคำถามเราสัมภาษณ์มาตอนที่หนึ่งและจนกระทั่งมาถึงหน้าบัตรนี้เนี่ยมีคำถามไหนที่ผมยังไม่ได้ลงไปไหมครับแล้วก็แหมอยากจะตอบเหลือเกินมีคำถามไหมโอ้จริงๆมันก็มีคำถามที่ค้างๆกันไว้ที่ผมยังไม่ได้ถามมีไหมทีมงานขอขึ้นพลุที่เป็นคลิปหน่อยนะครับคือมันสวยจริงๆนะ
มันเกิดขึ้นริมแม่น้ำใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นที่ไหนครับเนี่ยอันนั้นที่งานวัดกกกลากจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็คือข้างหลังเป็นอุโบสถพระอุโบสถของหลวงพ่อวัดกกกลากเลยครับคือเขาไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแล้วจริงๆแล้วตัวคนจุดอยู่ตรงไหนของอุโบสถคนจุดอยู่ในเรืออ๋อที่บอกว่าแม่น้ำเลยเอาโป๊ะมาเอาเรือมาใช่ครับอ๋อใช่ครับซึ่งสบายมากไม่อันตรายอยู่แล้วไม่มีกระจกไม่มีแรงดันใช่ครับคือเราเป็นมืออาชีพ uh-huh. เราเป็นผู้กระทำเป็นผู้ทำฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเกรงกลัวในส่วนนี้ว่ามันจะมีอันตรายอะไรยังไงเพราะเรารู้ขีดความสามารถของมันเรารู้ขีดความอันตรายของมันเราก็เซฟแล้วป้องกันในส่วนที่เราเซฟตัวเราครับแต่โดยทั่วไปไม่ควรจะมาอยู่ใกล้เนื่องจากว่าคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับความอันตรายของพลุฉะนั้นเราไม่อยากจะไปรับผิดชอบในส่วนที่มันเกิดแล้วเราต้องมาเยียวยาแต่ถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเรารู้ว่าจุดไหนปลอดภัยเรามีขั้นตอนในการเซฟตัวเราครับเงื่อนไขของการเจ้าภาพเมื่อจะเวลาจะมาคุยกับเราเอาเงื่อนไขอะไรมาคุยกันบ้างเช่น1ความยาวอ่ะ1งบประมาณก่อนแน่นอนวัดเริ่มจากอะไรก่อนครับงบประมาณสถานที่ครับนี่เป็นตัวนำเลยครับงบประมาณมีงบประมาณเท่านี้สถานที่เป็นแบบนี้จุดได้ไหมครับที่เหลือก็เป็นโจทย์แหละต้องการแบบนี้นะต้องการสีนี้นะเป็นแบบนั้นครับมีธีมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อยู่ที่เจ้าภาพอยู่ที่เจ้าภาพใช่ครับทีนี้เราก็จะมาสังเคราะห์แล้วก็จินตนาการไปตามโจทย์ที่เขาให้มาจะทำอย่างไรในการระบายท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ให้มันสวยงามอลังการตรึงตราตรึงใจครับประทับใจแก่ผู้คนแล้วที่เหลือนี่เป็นโจทย์ของเราแล้วที่เหลือเล่นเช่นเรื่องของการที่จะต้องไปสร้างสตอรี่เช่นคือผมเห็นอะว่าหลายครั้งก็บอกว่าสีนี้จะเป็นสีมงคลสำหรับท่านนั้นท่านนี้เป็นเรื่องของเจ้าภาพที่จะต้องไปต่อเองใช่ไหมครับที่จะต้องไปสร้างเองแต่ว่าเขาค่อยโจทย์เรามาแล้วใช่ครับการจะไปผสมดนตรีจะไปผสมเรื่องเล่าต่อเจ้าภาพต้องทำต่อเองไม่เราแจ้งเข้าไปเลยว่าจะมีกี่ชุดอย่างนี้ชุดนี้อะไรยังไง uh-huh. ชุดนี้ชื่ออะไรในกรณีเจ้าภาพเขาระบุมานะครับระบุมาแล้วก็ตอบโจทย์เข้าไปครับครับโอเคมีคำถามอะไรที่ผมยังไม่ได้ถามแม่ จริงๆเรื่องความปลอดภัยคือเมื่อลูกพลุอยู่ในท่อพลุแล้วห้ามส่องห้ามดูหมายความว่าจะไปชะเง้อหรอไปชะเง้อชะเง้อดูเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้จุดนะยังไม่ได้จุดนะยังไม่ได้จุดก็คือห้ามอยู่ดีห้ามอยู่ดีเพราะอะไรเดี๋ยวมันบึ้มบั่มขึ้นเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมันพลาดแล้วมันเอาคืนไม่ได้เลยความเสียหายจะเกิดทันทีอ๋อแม้ว่ายังไม่ปิดฝาหัวเราขาดทันทีเลยเออคอขาดทันทีสมมติปิดฝาแล้วอ่ะปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ใช่ป่ะหรือว่ามีถ้าปิดแล้วมันก็ไม่ต้องดูไงฮะไม่ต้องดูส่วนใหญ่คนที่เขาคนทั่วไปที่เขาไม่ค่อยจะรู้เนี่ยเห็นผู้โอ้โหเขาตื่นเต้นอยากเห็นอยากจะดูเข้ามาแบบแต่เราต้องการพื้นที่ไงแต่ถ้ามันเป็นชุมชนอะไรมากคนเยอะพื้นที่มันน้อยอยากรู้อยากเห็นได้เยอะบางทีมันก็มีเล็ดลอดเข้ามาเราไม่สามารถควบคุมอะไรทั้งหมดเข้ามาดูใช่จริงจมันท่อมันอย่างนี้แหละแล้วก็แอบจริงจมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันปลอดภัยแหละแต่ถ้ามันอยู่ในท่อแล้วทิศทางมันคือตรงอย่างเดียวไงแล้วคุณก็ไปส่องดูหน่อยที่มันเป็นยังไงลูกมันเป็นสีอะไรคือคนอยากจะสนใจใคร่รู้ไงครับครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราตกใจและกลัวมากกลัวที่เราต้องไปดูแลกลัวที่เราต้องไปเขาอีกอ่ะคือถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นความรับผิดชอบ 100% เลยคุณได้รับอันตรายแน่เลยคือถ้าคุณไม่ตายคุณก็นี่ก่อนนะข้างในมันก็คือข้างในมันก็คือผงผสมลงไปเป็นลูกพุอ๋อเป็นลูกเป็นลูกที่ประกอบเสร็จแล้ว
พร้อมยิงพร้อมจุดแล้วนึกก่อนนะตอนเขาประกอบนี่เขาใช้มือประกอบหรือเขาใช้เครื่องประกอบอะใช้มือครับเหรอมันเป็นงานแฮนด์เมดที่จะต้องผสมสัดส่วนอะไรเท่าไหร่ใช่ยังเป็นมือยังเป็นมืออยู่มือทุกขั้นตอนเลยครับเรียงเม็ดสีอะไรต่างๆวาดลีลาลวดลายอยู่ในมือเราหมดเลยซึ่งอันนี้โอเคนะเป็นความลับนั่นแหละเป็นความลับทางองค์กรเพราะว่าจะให้ได้สีอะไรได้สัดส่วนเท่าไหร่มันยังเป็นก็ถือว่าเป็นผมถามจริงนะใครรู้กันใครรู้ในความลับนี้บ้างใครรู้คือเหมือนกับที่เขาบอกว่าโค้กอ่ะยี่ห้อหรือว่าสัดส่วนของการทำอาหารอร่อยแบบเนี้ยจะรู้กันแค่เจ้าของกับลูกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีใครรู้บ้างคนที่ผลิตนั่นแหละครับคนที่อยู่ในวงการนี่ไงนี่ไงเอาคุณวีรพัฒน์เนี่ยเอาของคุณวีรพัฒน์นะหนึ่งคุณวีรพัฒน์ครับแล้วมีใครอีกกับทีมที่เป็นหัวหน้าใหญ่ใช่ครับเทคนิชเชียนเราจะถ่ายทอดต่อเมื่อลูกถ่ายทอดไหมหรือเราจะถ่ายทอดต่อเมื่อเราจะถ่ายทอดต่อเมื่อถ่ายทอดในการทำงานถ่ายทอดสูตรถ่ายทอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห่วงครับครับจริงๆแล้วมันออกมาเป็นยังไงมันออกมาเป็นไบเบิลคัมภีร์หรือมันออกมาเป็นแค่ถ่ายทอดแบบแกจำเอาแล้วกันมีสูตรมีการจดสูตรแล้วก็มีลิขสิทธิ์ไหมมีลิขสิทธิ์ไหมไม่มีนะครับทำไมอ่ะไม่เพราะทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้กันได้จริงๆแล้วถ้าบอกลิขสิทธิ์ปั๊บเรียงมา20เม็ดแล้วมันได้รูปแบบนี้นะบางคนเขาสามารถทำเม็ดโตเม็ดเล็กอะไรก็ได้อาจจะเม็ดเล็กอาจจะเรียงมา25เม็ดมันก็ไม่เข้าลิขสิทธิ์เราแล้วอะบางคนก็บอกทำเม็ดโตขึ้นมา18เม็ดมันไม่เข้าลิขสิทธิ์แล้วคือการไปจดลิขสิทธิ์ทางปัญญามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้องมีสูตรเป๊ะๆมันต้องมีอะไรที่มันเป๊ะตรงนั้นนะมันไม่สามารถหนีจากจุดนี้ไปได้แต่ความจริงมันสามารถหนีได้เขาเลี่ยงกับหลักสูตรเราได้เขาเลี่ยงจากสูตรเราได้โดยการเลี่ยงเม็ดสีที่เพิ่มขึ้นเลี่ยงเม็ดสีที่น้อยลงอันนี้ก็ถือว่าผมไม่เรียนแบบคุณแล้วอ่ะคุณจะมาว่าผมได้ยังไงอ่ะมันสามารถที่จะไปซ้ายขวาได้มันไม่ตายตัวมันไม่ตายตัวใช่ครับโอเคอ้าวทีมงานช่วยกระซิบผมนิดนึงเหลือกี่นาทีเพื่อที่ผมจะได้เสริมต่อนะครับผมขอถามนิดนึงธุรกิจแบบนี้ในวงการกันเองเนี่ยงานเยอะเสียจนมีอีกก็ดีหมายถึงว่ามีคนทำก็จะดีเหมือนกันเพื่อที่จะได้กระจายงานออกไปบ้างแต่ได้ไม่ซ้อนจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่คู่แข่งน้อยเนื่องจากว่ามันเป็นวัตถุระเบิดครับมันคือระเบิดประเภทหนึ่งแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขารับรู้เนี่ยมันมีความอันตรายระเบิดอ่ะมันคืออะไรล่ะมันก็คือความอันตรายครับฉะนั้นคนที่จะเข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็คือลูกหลานเราหรือทีมงานเราที่มาอยู่กับเรานี่แหละสุดท้ายเขาอยากจะโตเขาอยากจะทำก็ออกไปคือมันจะไม่มีใครจู่ๆเหมือนคุณหมอคุณวีรพัฒน์ผมอยากจะทำพลุบ้างอ่ะผมขอไปทำพลุก่อนนะมันไม่ได้อ่ะครับมันไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันคือความอันตรายและอีกอย่างหนึ่งคุณหมอเองก็อาจจะอยู่นอกเส้นขอบของวงการจนไม่รู้ถึงดีเทลของงานไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะไปเริ่มยังไงใช่ครับพอเราจะบอกว่าเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแสวงหาลูกค้าไปไม่ถูกอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นให้คนที่เขาเชี่ยวชาญทำไปเถิดนะใช่ครับอ้าวแล้วสำหรับคนที่เชี่ยวชาญก็ทำไปสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นลูกค้าเพราะว่าอยากจะใช้งานบริการอยากจะว่าจ้างบริษัทที่ทำพลุไฟติดต่อได้ที่ขอขึ้นเพจหน้า Facebook ของคุณวีรพัฒน์นะครับขอช่วยเอาบาร์ออกนะครับอันนี้คือคุณวีรพัฒน์เทพาก็ตามนี้เลยนะใครที่สนใจนะครับติดต่อไปได้นะครับซึ่งก็เบอร์โทรหนึ่งในตองอูเอาว่าไปเลยครับเบอร์โทรครับจอม092-642-642-8261 092-642-8261 โอเคขอบคุณมากครับวันนี้เราได้
ในสิ่งที่ผมอยากจะถามเพราะว่าผมก็ตั้งคำถามว่าพอรู้ว่าคุณวีรพัฒน์ทำธุรกิจนี้มีด้วยเหรอแล้วเขายังไงผมก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ไปสั่งท่อมาจากต่างประเทศแล้วก็จุดๆๆเอาอะไรเงี้ยมารู้อีกทีว่าโอ้ประเทศไทยก็ทำแล้วก็ทำได้สวยด้วยสวยหนึ่งในตองอูขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ผมและคุณวีรพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับดูในจอไอ้โทรทัศน์อยู่ซื้อไอ้ตามากินดูก่อนทานเองบ้างแอบชิมดูไปหาหมอหมอว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานถึงก็มาทานดูก็ดีขึ้นพอหมอนัดก็ไปหมอบอกว่าปกติหมดแล้วไขมันเบาหวานความดันค่าน้ำตาลก็104 103